ความเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะค่ะก็ทางวิศวกรรมสถานนะคะแล้วก็สภาวิศวกรได้ลงพื้นที่นะคะในการตรวจสอบนะคะพื้นที่เกิดเหตุนะคะเมื่อเช้านี้นะคะโดยในเบื้องต้นนะคะเราก็จะไปดูในส่วนที่เกี่ยวกับพวกมาตรฐานนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลการบำรุงรักษานะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะว่าในบทบาทของวิศวกรรมสถานนั้นนะคะที่เราดูเนี่ยก็คือเราจะทำหน้าที่ในทางวิชาการนะคะที่จะเผยแพร่ข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์ในการที่จะเอาไปพิจารณาในขั้นต่อไปนะคะค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะอาจารย์บุญคงนะคะกิจวัฒนาชัยซึ่งได้เข้าสำรวจพื้นที่ด้วยในเมื่อเช้านี้ได้เป็นผู้ที่จะให้รายละเอียดในขั้นตอนต่อไปเชิญค่ะขอบคุณครับท่านนะคะค่ะก็นะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอถึงต้องแสดงความเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะค่ะก็ทางวิศวกรรมสถานนะคะแล้วก็สภาวิศวกรได้ลงพื้นที่นะคะในการตรวจสอบนะคะพื้นที่เกิดเหตุนะคะเมื่อเช้านี้นะคะโดยในเบื้องต้นนะคะเราก็จะไปดูในส่วนที่เกี่ยวกับพวกมาตรฐานนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลการบำรุงรักษานะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะว่าในบทบาทของวิศวกรรมสถานนั้นนะคะที่เราดูเนี่ยก็คือเราจะทำหน้าที่ในทางวิชาการนะคะที่จะเผยแพร่ข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์ในการที่จะเอาไปพิจารณาในขั้นต่อไปนะคะค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะอาจารย์บุญคงนะคะกิจวัฒนาชัยซึ่งได้เข้าสำรวจพื้นที่ด้วยในเมื่อเช้านี้ได้เป็นผู้ที่จะให้รายละเอียดในขั้นตอนต่อไปเชิญค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอแจ้งการสงวนสิทธิ์นะครับเพราะว่าวันนี้บุญคงจำเป็นต้องนำข้อมูลบางอย่างซึ่งจำเป็นต้องขอสงวนสิทธิ์การนำไปใช้ประโยชน์นะครับต้องเรียนตรงนะครับว่าเราก็เป็นห่วงเกี่ยวกับหมายที่ไปละเมิดแล้วก็ไปพาดพิงองค์กรอื่นหรือบุคคลอื่นก็แล้วแต่นะครับก็ต้องขออนุญาตว่าจะต้องใช้ในทางวิชาการเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้ทุกสำหรับการประชาสัมพันธ์นะครับไม่ประสงค์ที่จะให้ท่านนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเอาไปใช้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องขออนุญาตเลยครับว่าเราคงจะต้องว่ากันทางเรื่องวิชาการล้วนๆเลยนะครับก็ผมขออนุญาตไปที่หลักการทำงานก่อนนะครับเพราะมีคำถามเกิดขึ้นเมื่อวานนี้มีสื่อมวลชนสอบถามมาที่วสท.ก็เลยมอบหน้าที่ผมจะเป็นผู้ชี้แจงเป็นผู้เดียวเพราะว่าน่าจะเป็นคำตอบเดียวสำหรับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็มีอยู่ประมาณ10สถานีนะครับที่ผมให้สัมภาษณ์ไปนะครับอยู่ในกรอบเงื่อนไขอยู่4หลักการใหญ่ๆนะครับที่1ในการให้สัมภาษณ์ผมเนี่ยผมเน้นเลยว่าผมจะไม่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับสูญเสียความเป็นคนไทยนะครับและกษัตริย์ศรีของคนไทยนะครับในใดทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็ข้อที่1ข้อที่2นะครับก็ผมจะต้องคุ้มครองนะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ผู้ที่เสียหายเช่นท่าอากาศยานดอนเมืองก็ดีนะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับต้องให้ความคุ้มครองเขาด้วยไม่ใช่สัมภาษณ์ไปโดยที่เราก็กล่าวโจมตีกันอันนี้ไม่มีนะครับในสัมภาษณ์ผมจะไม่มีจริงๆที่3เนี่ยนะครับก็ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับบันไดเลื่อนทางเลื่อนต่างๆนะครับที่ทำงานร่วมกับพวกเราในชีวิตประจำวันนะครับว่ามันทำงานกันยังไงแล้วก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คือเราจะใช้งานยังไงให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็เราต้องอยู่กับมันไปแน่ๆนะครับวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเจอกับบันไดเลื่อนในทางเลื่อนเนี่ยประชาชนคนไทยควรจะไม่ต้องกลัวอะไรกับมันยังไงนะครับจะใช้งานยังไงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด4เรื่องเพราะฉะนั้นทุกช่องจะได้ข่าวแบบเดียวกันหมดนะครับจะสัมภาษณ์ผมแบบไหนก็ผมก็จะลงที่4ประเด็นนี้สำหรับวันนี้เป็นเรื่องใหม่เลยนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีช่วงเช้าก็จะมีคนมาดักคอยสัมภาษณ์เหมือนกันนะครับผมก็จะบอกเขาว่าขอมาพร้อมๆกันในตอน 14:30 นะครับเพราะว่าไม่งั้นช่องใดช่องหนึ่งก็จะได้ข่าวไปก่อนแล้วก็เป็นสื่อข่าวรุ่นหน้าไว้นะครับก็จะเป็น
ความได้เปรียบเสียเปรียบไปขึ้นในทางธุรกิจนะครับก็มาให้วันนี้นะครับรวมทั้งรุ่นพี่แล้วก็บุคคลที่ผมควรให้ความเคารพในด้านจิตใจด้วยนะครับก็มาขอความเห็นผมตอนเช้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไปสำรวจในสถานที่เนี่ยผมน่าจะเข้าใจจริงบางอย่างแล้วนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็ไม่เอ่ยปากทั้งสิ้นนะครับก็ปิดเงียบซีลสนิทเลยมาวันนี้ก็คือพอกันนะครับก็เราคงทราบว่าเราต้องใช้งานมันในเรื่องกับทางเลื่อนนะครับสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันไม่เยอะนะครับแตกต่างในสองเรื่องใหญ่ๆที่เราเห็นได้ชัดเลยในภาคประชาชนก็คือทางเลื่อนเนี่ยหมายถึงแผ่นพื้นเนี่ยเรียบๆเลยเดินไปธรรมดาทางเลื่อนอัตโนมัตินะครับแผ่นเรียบๆนะครับจริงๆแล้วมันคือบันไดเลื่อนอย่างหนึ่งนะครับแต่เราครับจุดที่ผมเอาตัวอย่างแล้วกันนะตัวอย่างคือถ้าผมยืนตรงนี้นะครับยืนตรงนี้คือขั้นสุดท้ายของทางเลื่อนขั้นสุดท้ายขีดเส้นใต้คำว่าขั้นสุดท้ายก่อนที่เราจะเปลี่ยนจากขั้นสุดท้ายเนี่ยมาเป็นออกจากทางเลื่อนไปยืนที่แผ่นพื้นนะครับอันนี้จะมีแผ่นเหลืองแผ่นนึงให้เข้าใจตรงกันว่าแผ่นนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษคือ demarcation ภาษาไทยคือ C แผ่น B สีเหลืองแผ่น B แผ่น B เนี่ยจะเป็นแผ่นชิ้นประมาณ10เซนเป็นชิ้นต่อกันต่อกัน10เซนจะไม่เป็นชิ้นเดียวนะเป็นชิ้นต่อกันการออกแบบชิ้นเนี่ยถึงแม้จะไม่มีข้อกำหนดเรื่องความแข็งแรงนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีว่าอันเนี้ยมันสิ้นสุดทางเลื่อนแล้วให้ระวังนะครับคือถ้าเรามีกระเป๋าเดินทางนะครับหรือเรามีเด็กเล็กเนี่ยจุดนี้คือจุดต้องระวังคือมันเป็นจุดบ่งชี้ว่ามันสิ้นสุดทางเลื่อนอัตโนมัติแล้วแน่นอนครับการออกแบบเนี่ยให้ชิ้นเนี้ยมันแตกหักได้ง่ายเพื่อรักษาชิ้นส่วนใหญ่นะครับคือตัวหวีบันไดนะครับกับตัวเขาเรียกคอมเพลตนะครับคอมก็คือหวีคือแผ่นปิดพื้นเนี่ยมันจะมีซี่ๆเป็นหวีด้วยนะครับป้องกันไม่ให้หวีเนี่ยแตกได้ง่ายเพราะยาตัวนี้ไปวางเอาไว้นะครับในวางข้อไว้ทีนึงเวลาแตกให้แตกที่แผ่นสีเหลืองเพราะแผ่นสีเหลืองเนี่ยแผ่นชิ้นไม่กี่ตังค์แต่ถ้าต้องเปลี่ยนชิ้นโตๆเนี่ยนี่หลายตังค์ให้แตกที่นี่ก่อนอันนี้ถ้าเรามีอยู่ที่นี่แผ่นสุดท้ายเนี่ยแล้วมีกระเป๋าเดินทางแล้วบางทีเราเผลอเลยนะครับไม่ได้ยกกระเป๋ากระเป๋าเดินทางร้องเราก็จะกระแทกอันเนี้ยก่อนเลยปกติมันจะทนได้นะถ้าไม่ยาวราบแล้วแผ่นเป็นแผ่นเรียก็เราก็เลยเรียกว่าทางเลื่อนอัตโนมัตินะครับถ้ามุมมันเกินจากแนวพื้นดินเนี่ยนะครับขึ้นไปถึง11องศาเนี่ยโดยประมาณนะครับ11องศาเนี่ยแผ่นเรียแผ่นเนี่ยมันจะยืนไม่ได้แล้วนะครับเราต้องทำเป็นขั้นบันไดเราก็จะเรียกแผ่นเรียทางเลื่อนอัตโนมัติเนี่ยว่าทางเรียกว่าบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนกับทางเลื่อนอัตโนมัติเนี่ยการทำงานของอุปกรณ์นี้ก็จะเหมือนกันต่างในตรงมุมที่หนึ่งคือมุมนะครับมุมจะต่างกันแน่ๆนะครับสองเนี่ยคือน้ำหนักนี่สำคัญมากเพราะมันจะเป็นตัวกำหนดการออกแบบอุปกรณ์อีกหลายๆอย่างเลยนะครับเช่นมอเตอร์โซ่นะครับเบรกนะครับรางมือจับน้ำหนักขั้นบันไดนะครับตัวบันไดเลื่อนเนี่ยนะครับบันไดนะบันไดเลื่อนเนี่ยเราจะออกแบบที่คนเนี่ย75กิโลต่อคนส่วนทางเลื่อนอัตโนมัตินะครับตัวแผ่นพื้นเนี่ยจะออกแบบให้1แผ่นเนี่ยรับหนักได้160กิโลมันจะต่างกันอยู่ตรงน้ำหนักที่ลงที่แผ่นบันไดกับพื้นบันไดเลื่อนนะครับสองเรื่องสำคัญนะมุมแล้วก็น้ำหนักอันนี้เป็นสองเรื่องสำคัญส่วนอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทำงานนะครับอันนี้เหมือนกันแล้วก็จะใช้มาตรฐานในการออกแบบเนี่ยก็อันเดียวกันก็คือ EN 115นะครับฉบับหลังสุดก็คือปี2017นะปีค.ศ.2017นะครับอันนี้มีคำถามที่เกิดขึ้นมาในช่วงที่ผมให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับ29ถึงนายุนะครับก็คือนั่นเป็นเรื่องที่มันใช้งานมาแล้วของเรานะที่เกิดใช้งานมาแล้วเนี่ยเกินกว่า20ปีเนี่ย
บางทีว่าใหม่หรือเก่านะครับผมอาจจะตอบแบบกว้างๆเลยนะครับว่าบันไดเลื่อนเนี่ยมันมีการปรับปรุงให้ทันสมัยเนี่ยบ่อยๆเลยนะนะครับบ่อยๆหมายถึงว่าถ้ามีอุปกรณ์ที่ต้องทำให้เป็นไปตามมาตรฐานฉบับใหม่เนี่ยผู้ผลิตผู้ประกอบบันไดเลื่อนก็จะพยายามนำเสนอนะครับให้ผู้ประกอบการได้ทราบแล้วก็ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจุดที่เราใช้งานเนี่ยถึงแม้เราจะใช้งานณปัจจุบันนะครับเราซื้อเมื่อ20ปีก่อนหรือ30ปีก่อนเนี่ยมันจะถูกปรับปรุงเป็นระยะนะครับไม่ใช่ใช้งานเพียงแค่มันผ่านไปเลยนะครับบันไดเลื่อนเนี่ยอาจจะมีคนถามอยู่หลายคนนะครับว่ามันมีข้อสงสัยด้วยว่ามันจะอายุมันจะสักกี่ปีนะครับถึง20ปีไหมถึง40ปีไหมนะครับในตอนที่ผมเป็นประธานร่างมาตรฐานระบบสลิปโดยสารนี่นะครับก็มีคำถามที่เกิดขึ้นจาก2กลุ่มเลยกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ผลิตผู้ขายนะครับแล้วก็ผู้ใช้งานนะครับก็คือกลุ่มวิศวกรเป็นส่วนใหญ่อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องคือประกันภัยประกันภัยเนี่ยถามมาหลายครั้งมากนะครับแล้วก็ขอให้บรรจุลงในประเด็นว่าจะต้องมีอายุการใช้งานไม่งั้นก็คิดพี่จะประกันยังไม่ได้คือเปรียบเสมือนคนนะครับเราประกันชีวิตเนี่ยกำหนดให้อายุปีของเราเนี่ยสิ้นสุดที่ปีที่75หรือ80ก็คือต้องนี้นะครับเกินกว่านี้เนี่ยเรียกประกันก็จะแพงมากทำนองเดียวกับลิฟต์กับไดเรียนนะครับถ้าเราไม่กำหนดอายุการใช้งานเนี่ยมันเรียกประกันกำหนดไม่ได้เหมือนกันคือคุณจะมีอายุเป็นช่วงกาลประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้ครับวิศวกรรมไม่มีเพราะฉะนั้นก็เลยกำหนดคร่าวๆว่าน่าจะเป็นสักประมาณ40ปีไหม40ปีที่มีที่มานะครับสุดท้ายแล้วก็กำหนดกันว่าเอาเพื่อให้มันมีความเป็นกลางเกิดขึ้นนะครับก็กำหนดที่45ปียอมรับได้ทั้งผู้ผลิตนะครับแล้วก็ผู้จำหน่ายแล้วก็ผู้ที่นำบันไดเลื่อนไปประกาศลิฟต์ไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นลิฟต์เนี่ยก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ45ปีนะครับไม่ใช่ว่า45ปีต้องเลิกไปนะครับหมายถึงว่า45ปีเนี่ยลิฟต์อันนี้ก็ถือว่าจะไม่ถึงว่ามันหมดอายุแล้วถ้าจะใช้ต่อก็ต้องทำการปรับปรุงครั้งใหญ่เลยนะครับเรียกว่าเมเจอร์โอฮอลเลยทางเลื่อนจะอยู่ทางด้านผีทางเลื่อนนี่จะอยู่ตรงรูปนี้นะครับถ้าเราจับมันแหงขึ้นนะครับเทียนนี้จนถึง11องศาเนี่ยเขาบอกว่าที่มุม11องศานี่เราจะต้องจับราวแล้วเรายืนโดยลำพังนี่ไม่ได้นะครับก็เลยเป็นที่มาของการทำขั้นบันไดเราทำบันไดเลื่อนก่อนทางเลื่อนนะจริงๆหลักการน่าจะทำทางเลื่อนก่อนเพราะมันง่ายกว่าเราทำบันไดเลื่อนก่อนนะครับเพราะว่ามันมีความยากลำบากในการเดินขึ้นบันไดนะครับก็มันได้เลื่อนก็เลยมาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มีทางเลื่อนเกิดขึ้นทางเลื่อนในเมืองไทยจะถูกใช้ที่นอกจากสนามบินแล้วก็ยังมีหลายแห่งที่เราเอาทางเลื่อนไปใช้เช่นศูนย์การค้าก็มีนะครับแล้วก็ไปใช้แต่ไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่ที่เราจะคุ้นเคยก็คือมันได้เลื่อนในปีที่เกิดอุบัติเหตุสมัยสัก 5-6 ปีก่อนนะครับเคยมีคนทำการสำรวจแล้วก็แจ้งข้อมูลมาที่บสท.นะครับมันมีบันไดเลื่อนอยู่ในประเทศนี่ประมาณ 40,000 คู่อีกนะ 40,000 คู่ก็คือ 80,000 ชุดนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ปีนี้อาจจะขึ้นมาเป็นหลักหลายแสนแล้วนะครับแต่ปีนั้นเนี่ยที่จีนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับประเทศจีนเนี่ยเขามีบันไดเลื่อนประมาณล้านคู่นะของเรานี่ประมาณ 40,000 1ล้านกับ 40,000 มันต่างกันหลายเท่าเลยเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเนี่ยมันถือว่าเล็กน้อยมากนะครับของเรานี่เกิดขึ้นครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยนะครับนี่ มาดูกลอุปกรณ์ที่ผมบอกว่าคล้ายๆกันมันคืออะไรบ้างนะครับถ้าเราเอาทางเลื่อนมาดูนะครับมันอุปกรณ์ที่เหมือนกันก็คือมอเตอร์ขับอันนี้คือมอเตอร์ก็จะไปขับเฟืองแล้วก็มาขับจานตัวใหญ่เนี่ยนะครับจานตัวใหญ่นี่เป็นจานสำคัญนะครับจานตัวนี้ก็ต่อกับเพาอันนี้ก็จะไปขับโซ่แล้วก็ไปขับราวบันไดนะครับถ้าเราพูดถึงความเร็วสัมพัทธ์นะครับราวบันไดกับขั้นบันไดนะครับมันจะมีความเร็วเนี่ยเท่ากันความเร็วเนี่ยเท่ากันคือ30เมตร
ต่อนาทีหรือ 0.5 เมตรต่อวินาทีนะครับเอาสักหน่วยหนึ่งนะ30เมตรต่อวินาทีต่อนาทีแล้วกันนะครับถ้าราวบันไดกับขั้นบันไดเนี่ยมีความเร็วแตกต่างกันหมายถึงว่าลาไปก่อนแล้วบันไดไปทีหลังเนี่ยนะผมว่าทุกคนคงเคยเจอนะขึ้นบันไดเลื่อนแล้วก็มีการกระตุกอันนี้บันไดเลื่อนจะหยุดทันทีครับถือว่าความเร็วไม่สัมพันธ์กันทำนองเดียวกันนะครับถ้ามีอะไรไปขัดตัวขั้นบันไดนะครับทำให้ขั้นบันไดเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปต่อไม่ได้มีความฝืดเกิดขึ้นบันไดเลื่อนก็หยุดนะทางเลื่อนก็หยุดเหมือนกันในหลักการเดียวกันนี้นะครับถ้ามีใครไปทำให้ราวบันไดเนี่ยราวมือจับเนี่ยขาดหลุดออกจากกันนะครับอันนี้ความเร็วหายไปเลยบันไดเลื่อนทางเลื่อนหยุดเหมือนกันนะอันนี้เป็นความปลอดภัยนะครับเพราะความเร็วสัมพันธ์สองอย่างระหว่างราวบันไดกับขั้นบันไดที่มีความสำคัญมากนะครับเมื่อวานนี้มีคนถามว่าแล้วแรงฉุดแรงดูดมันคืออะไรมันวิศวกรรมมันเป็นคำใหม่ๆเลยนะจริงๆมันเป็นการเอาชนะกันระหว่างคนที่อยู่ที่บันไดกับอุปกรณ์ทางด้านเครื่องจักรกลก็คือมอเตอร์นั่นแน่นอนครับเราไม่มีทางสู้มอเตอร์ได้แน่ๆเพราะมันทำงานด้วยความสามารถคงที่แต่เราจะล้างไปเรื่อยๆนะครับไอ้การดึงการดูดหรือการฉุดเนี่ยมันก็เลยเกิดศัพท์ขึ้นมาใหม่นะครับจริงๆแล้วมันเป็นการเอาชนะของแรงของมนุษย์นะครับกับกำลังของเครื่องจักรกลซะมากกว่าถ้าจะพูดที่ถูกต้องไม่หาสาเหตุนะดูว่าเขามีอะไรกองให้เราเห็นบ้างนะครับเขามายุ่งเหยิงกับหลักฐานพยานอะไรบ้างแล้วนะครับก็ทุกอย่างอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะพอเข้าใจใช่ไหมครับพร้อมใช้งานคือไงก็คือว่าทุกอย่างถูกประกอบกับเข้าไปในที่เดิมมาแล้วเรียบร้อยนะครับพบว่ามีหลังจากที่เราไปดูนะครับหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วนะมันมีแผ่นวีแตกครับหลังอุบัติเหตุนะหลังอุบัติเหตุหมายถึงเมื่อวานเช้านี้นะมีแผ่นวีแตกครับมีบางส่วนแผ่นวีแตกครับเนี่ยเป็นรูปโค้งคล้ายๆวงกลมคือการแตกครับเนี่ยมันมีหลายลักษณะใช่ไหมครับการชนแล้วก็หักครึ่งหักตามแนวยาวนะครับอะไรพวกนี้นะครับแต่นี้เป็นวงกลมทราบเกิดอย่างไรนะมันน่าจะมีการขัดตัวกันนะครับระหว่างวัสดุสองชนิดแน่นอนชิ้นหนึ่งต้องเป็นเหล็กแน่ๆนะครับชิ้นหนึ่งก็จะต้องเป็นที่มันแข็งแรงน้อยกว่าเพราะมันแตกได้มีการขัดตัวกันระหว่างวัสดุสองชิ้นนี้แน่ๆแผ่นทางเลื่อนนะครับแผ่นที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีการบิดงอรูปร้องเหมือนธรรมดาปกติเลยอันนี้พบว่ามันหล่นอยู่จากจุดที่เกิดเหตุนะหมายถึงมันไปอยู่ทางด้านใต้ของบันไดใต้ท้องอ่ะถ้าดูรูปนี้จะชัดเจนขึ้นสมมติว่าตรงนี้มีคนยืนข้างหลังอันนี้ถึงแม้จะไม่มีข้อห้ามที่ชัดเจนนะครับแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มันน่าจะมีข้อแนะนำได้ว่าน่าจะอยู่ข้างๆหรืออยู่ข้างหลังนะครับไม่ควรจะอยู่ข้างหน้าเพราะว่าเราจะได้มองเห็นด้านหน้าเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอากระเป๋าไว้ด้านหน้าเนี่ยมันการสังเกตเราก็จะน้อยลงไปประเทศนะถ้าเกิดขึ้นดีได้ในอนาคตเหมือนกันอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำนะครับแต่ไม่มีข้อห้ามอันนี้ 75 กิโลที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นบันไดเลื่อนที่เราซื้อเป็นทั่วๆไปนะครับเราจะยืนประมาณ2คนความกว้างของบันไดประมาณ80เซนยืน2คนนะครับถ้ามีเด็กเล็กก็ยืนลักษณะนี้นะครับถ้ามีเดินเป็นคู่ผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงก็จะยืนอย่างนี้ถ้าไปเป็นคู่เป็นแฟนกันก็ยืนคนละข้างผู้ชายก็โดนผู้หญิงข้างล่างหรือผู้หญิงอยู่บนข้างล่างก็แล้วแต่นะครับเรามักจะไม่ยืนคู่กันถ้าเป็นแฟน
ช้กับวีซ่านี้แต่ถ้าไปเป็นครอบครัวก็จะยืมด้วยกันนะครับนี่เป็นหลักการอันนี้ก็จะมี3ขนาดนะมาตรฐานก็จะมี60เซน80เซนแล้วก็เมตร1นะครับ1เมตรทางเลื่อนเนี่ยมันก็หลักการเดียวกันก็คือจะมี60เซนที่ไม่มีมี80ก็คือที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ก็คือ80นะครับ80เซนนะแล้วก็เมตร1เมตรนี่คือ100เซนนะครับถ้าเป็นสนามบินที่มีความโออาร์หน่อยก็จะเป็นเมตร50เมตร80ก็กว้างขึ้นอย่างที่สุวรรณภูมิเนี่ยก็อาจจะมีถึงเมตร80เลยก็จะมี2ขนาดของทางเลื่อนอัตโนมัตินะครับแต่บันไดเลื่อนเนี่ยที่นิยมกันก็จะมีอยู่2ขนาดคือ80เซนกับเมตร1นะครับที่รถไฟฟ้ารถขนส่งมวลชนนะครับที่เราใช้อยู่ก็จะอยู่ที่ประมาณเมตร1คือจะยืน2คนนะครับอันนี้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยบ้างนะครับมาดูมันมีอยู่หลายจุดนะครับผมจะยกตัวอย่างที่เรามองเห็นกันได้ก็แล้วกันนะครับจุดแรกคือปุ่มหยุดบันไดเลื่อนฉุกเฉินนะครับที่เป็นปุ่มสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านบนกับด้านล่างนะครับแล้วก็อยู่ตรงด้านล่างของราวมือจับนะครับก็จะมีปุ่มแดงอันนี้กดปุ๊บบันไดเลื่อนก็จะหยุดเลยข้างๆรวมันล่างก็จะเป็นสวิตช์กุญแจอันนี้ใช้กุญแจปิดนะครับปิดเปิดได้นะครับตรงเขิบขึ้นไปหน่อยนะครับตรงนี้จะเป็นทางเข้าของราวมือจับอันนี้ถ้ามีใครเอานิ้วไปสอดมันได้เลื่อนหยุดด้วยเป็นแฮนด์เรลเอนทรีหยุดเพราะว่าในอดีตเนี่ยมีเด็กเล็กอ่ะนะครับก็ชอบเล่นข้างๆบันไดก็มีสอดก็ปรากฏว่าดีมีเด็กก็มีเป็นที่มาของมีแฮนด์เรลเอนทรีแฮนด์เรลก็คือราวมือจับแล้วก็เอนทรีทางเข้าอันนี้มีทั้งสองด้านนะซ้ายขวาบนล่างสี่จุดนะแล้วก็ปุ่มกดอีก2เป็น6ใช่ไหมกุญแจอีก2เป็น8อันนี้ไฟฟ้าที่ป้อนเข้านะครับป้อนเข้ามาที่บันไดเนี่ยถ้าไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอเราใช้ไฟ380 3เฟสถ้าไฟเข้ามาไม่สม่ำเสมอนะครับหยุดด้วยบันไดเลื่อนเซนซิทีฟมากนะครับไม่เหมือนกับอุปกรณ์อื่นมอเตอร์นี่ไม่ใช่นะมอเตอร์ของบันไดเลื่อนยังมีปวดป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายมันจะหยุดบันไดด้วยอันนี้สมมติว่าอยู่ตรงนี้คือแผ่นสุดท้ายนะครับไอ้แผ่นสุดท้ายเนี่ยมันก็กลับตัวใช่ไหมแล้วมันตกอยู่แถวๆนี้ห่างจากแผ่นสุดท้ายเนี่ยห่างจากจุดเกิดเหตุนะครับประมาณ10เมตร10เมตรของ 0.5 ก็คือ10เมตรของ 0.5 คือประมาณครึ่งนาที20วินาทีหมายความว่าถ้าผมเกิดเหตุที่นี่ผมเกิดเหตุนะตัวผมเองนะผมต้องทนตรงนี้ประมาณ20นาทีมันจะเลื่อนถึงจะหยุด20วินาที20วินหยุดโดยเซ็นเซอร์นะไม่ได้หยุดโดยมนุษย์นะครับหยุดโดยอุปกรณ์ของบันไดเลื่อนขีดเส้นใต้ตรงหยุดตรงอุปกรณ์นะไม่ได้หยุดโดยคนไปยุ่งเหยิงกับมันนะอันนี้คืออันที่ผมกับคณะทำงานนะครับสำรวจเบื้องต้นและพบตามนี้นี่มาดูวันที่2ท่อนที่2อันนี้คือคำถามที่มักจะถามกันเมื่อวานบ่อยมากเลยนะครับที่ผมก็บอกว่าผมยังตอบตอนนี้ยังไม่ได้เพราะผมยังไม่เห็นแต่ถามพยานต่างๆครับคือเรามักจะมองไปว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงนะครับก็พบว่าทางผู้ประกอบการนะครับเขามีการซ่อมบำรุงโดยบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์สมมุติผมซื้อยี่ห้อกอไก่ผมจ้างบริษัทกอไก่ทำการอุปกรณ์ในเรื่องทำงานเท่านั้นเองนะครับ
เขิบขึ้นไปหน่อยนะครับตรงรามือจับนะครับถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ผิดปกติคือเร็วไปช้าไปขาดอันนี้มันจะเลื่อนหยุดเลยนะครับถ้าเราไปยืนที่ขั้นบันไดนะครับแล้วเราเคลื่อนที่เร็วไปช้าไปหรือมันจะเลื่อนขั้นบันไดหายไปหนึ่งขั้นหยุดเหมือนกันน้ำหนักไม่ได้ขั้นไม่ครบหยุดโอ้โหเยอะเลยครับเคลื่อนที่เซฟตี้นี่เพียบเลยนะครับไปยืนอยู่ที่ข้างบันไดแล้วก็เอาเท้าพลาดไปนะครับขูดก็สเกิร์ตขอบข้างบันไดนะครับก็จะมีเซฟตี้เป็นสเกิร์ตการไม่ให้เราที่รอบใส่รองเท้าแตกนะครับแล้วก็พลาดไปตูดในเรื่องนี้ดังนั้นถ้าเกิดความเสียทางขึ้นก็ในเรื่องก็อยู่ดีนอกจากนี้นะครับยังมีกลอุปกรณ์อย่างอื่นที่เข้ามาคุมบันไดเลื่อนให้เกิดความปลอดภัยนะครับเช่นบางรุ่นนะบางยี่ห้อนะครับถ้ามีของกระแทกบันไดหนักๆนะครับ impact load นะครับบันไดเลื่อนหยุดด้วยเหมือนกับเราทิ้งของหนักๆลงที่ขั้นบันไดนะครับหรือเริ่มกระโดดแล้วลงไปนะครับเกิดแรงกระแทกเกิดแรงกระแทกขึ้นบันไดเลื่อนหยุดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเห็นประสบเหตุนะครับบางรุ่นนะบางรุ่นเห็นคนกำลังได้รับบาดเจ็บที่บันไดเลื่อนนะครับแล้วเราอยู่ในบันไดเลื่อนด้วยเรากดปุ่มไม่ได้อยู่แล้วนะครับปุ่มแดงนะครับที่หัวบันไดท้ายบันไดแล้วจะกระทืบบันไดนะให้แรงพอนะครับบันไดเลื่อนก็หยุดนะหยุดด้วยรวมทั้งตรงนี้ด้วยนะครับตรงฟอร์เพลทด้านบนสุดกับด้านล่างสุดก็จะมีปุ่มป้องกันไม่ให้บันไดเลื่อนเกิดอันตรายด้วยเหมือนกันก็กระทืบตรงนี้แรงก็หยุดเหมือนกันบางรุ่นนะบางยี่ห้อด้วยนะครับก็จะมีเซฟตี้ติดตั้งอยู่ที่ตรงฟอร์เพลทด้วยแล้วก็ข้างบันไดด้วยกระทืบแรงไม่หยุดสเกิร์ตการ์ดนี่ถ้าเราเตะขอบข้างๆนะครับก็หยุดด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เป็นของใหม่นะครับซึ่งเริ่มติดตั้งกันแล้วนะครับก็คือถ้าฟอร์เพลทหรือแผ่นพิ้วปิดด้านบนกับด้านล่างเนี่ยมันเกิดขยับตัวหรือเกิดการ เปิดออกนะครับมันจะเลื่อนหยุดด้วยทางเลื่อนหยุดด้วยนะครับเพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับรวมทั้งถ้ามีน้ำอยู่ที่นี่นะครับมี water detect มีตัวตรวจจับน้ำนะครับมันจะเลื่อนก็หยุดเพราะฉะนั้นมันจะเลื่อนทางเลื่อนเนี่ยมันมีกลอุปกรณ์ความปลอดภัยเยอะมากเยอะมากคือในการใช้งานตามปกติประจำวันถ้ามันทำงานตามปกติเราใช้งานตามปกติอย่างถูกต้องอุบัติเหตุจะไม่ค่อยเกิดจะต้องไม่เกิดเลยเหมือนกันคราวนี้มาถึงจุดที่เช้านี้เราไปดูเช้านี้ผมกับคณะทำงานไปดูนะครับอันนี้อาจจะเป็นไฮไลท์ของวันนี้ผมพยายามจะเผื่อเวลาไว้สำหรับการตอบข้อสักถามที่มีนะครับคือสำเร็จสมมติเบื้องต้นนี่แรงกระทำที่เกิดจากภายนอกกระทำตัวบันไดที่ผิดปกติอันนี้ก็เพื่อให้เกิดความไม่วิตกกันนะครับระหว่างหมู่ประชาชนที่ใช้ทางเลื่อนนะครับแล้วก็ใช้บันไดเลื่อนด้วยนะครับแต่ประกันของเราตัวนี้ก็คือมาตรฐานบันไดเลื่อนที่ยังไม่สามารถประกอบได้โดยคนไทยยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะครับมาตรฐานที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็เป็นมาตรฐานสากลใช้กันทั่วโลก EN 115ของยุโรปผู้ประกอบการไม่กล้าซื้อมั่วซั่วไม่กล้าเปิดอาลีบาบาหรือว่าไม่กล้าเปิดAmazon แล้วก็ซื้อของไม่กล้าทำนะครับกับลิฟต์ไม่แน่กับบันไดเลื่อนนี่ก็ไม่กล้าทำชิ้นส่วนแต่ละชิ้นของบันไดเลื่อนเนี่ยเป็น precision เป็นความละเอียดอ่อนมากช่างทั่วไปที่ไม่ได้รับการฝึกฝนเนี่ยทำไม่ได้พูดง่ายว่าผมไปจ้างช่างห้องแถวมาเนี่ยทำไม่ได้ลองคิดถึงซี่บันไดที่มันมีประมาณสัก100ซี่นะครับเข้ามาผ่านคอนกรีตแผ่นพื้นเนี่ยแผ่นพื้นที่อยู่ด้านบนนะครับกับด้านล่างแล้วมันเข้าไปได้แบบเท่เลยนี่นะครับผมต้องมีความละเอียดอ่อนมากในการดูแลมันต้องนิ่งจริงๆเพราะไม่เอียงต้องไม่อะไรเลยเพราะฉะนั้นซื้อถูกต้องได้มาตรฐานนะครับบำรุงรักษาถูกต้อง
มีควอลิตี้แอชชูรันซ์นะครับอันนี้เป็นหลักประกันที่ผมว่าน่าเชื่อถือประชาชนน่าจะเกิดความปลอดภัยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอุบัติเหตุเพียงครั้งเดียวนะครับแต่เป็นจาวอที่ต้องจดจำแล้วก็นำไปสู่การปรับปรุงที่ต้องไม่ให้เกิดท้ายสุดนี้ก็ผมก็คงจบเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคงมีสื่อมวลชนตั้งใจจะยกมือถามก็เชิญได้เลยครับไม่มีนะมีไหมครับเบื้องต้นขอให้แนะนำคนที่ใช้ทางเลื่อนนี้ครับว่าจะต้องทำยังไงให้ปลอดภัยที่สุดต้องวางกระเป๋าแบบไหนยังไงบ้างรวมถึงข้อสันนิษฐานของเราที่สรุปชัดๆว่าอาจจะมาจากเศษของล็อกกระเป๋าเดินทางหรือเปล่าครับผมเตรียมมาแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นรูปที่ผมใช้รูปนี้คือเอาข้อแนะนำในการใช้บันไดเลื่อนกับทางเลื่อนเพราะมันเป็นหลักการเดียวกันไม่ใช่ผมอยากจะเตือนสัก4เรื่องนะที่สำคัญมากสำหรับคนไทยนะครับในการใช้บันไดเป็นไปตามมาตรฐานที่เขาใช้กันนะครับอันที่1เนี่ยนะครับท่านต้องมีสติมีสติในที่นี้ไม่ใช่ว่ามีสมาธิแล้วจ้องมันใช่ไม่อย่างนั้นหมายถึงว่าอย่าให้มีสิ่งพวกแวกเกิดขึ้นคือต้องรู้ว่าเราเป็นการใช้บันไดเลื่อนใช้ทางเลื่อนอันนี้ต้องมีสตินะครับเรื่องที่2เนี่ยนะครับงดหลีกเลี่ยงแล้วก็อย่าบอกว่าห้ามเลยนะงดกันแล้วกันนะหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์สื่อสารนะครับระหว่างที่ท่านอยู่ที่บันไดอันนี้ต้องงดแล้วก็หลีกเลี่ยงถ้าเล่นเกมอยู่นะครับหยุดชั่วคราวเพราะมันอึดใจเดียวครับถ้าดูทีวีอยู่ก็ปิดชั่วคราวหยุดใจเดียวถ้าโทรศัพท์อยู่นะครับเกรงใจเพื่อนๆกับคนรอบข้างเกรงใจความปลอดภัยนะครับหยุดสักพักนึงแล้วก็กลับไปโทรใหม่อะไรก็ว่าไปหลีกเลี่ยงไม่ได้การสื่อสารนะครับอันที่3เนี่ยถึงแม้มันจะปลอดภัยนะครับเราเห็นว่ามันปลอดภัยเนี่ยก็ขอให้ท่านเอามือจับราวไว้ครับในกรณีที่เกิดขึ้นหลายกรณีนะครับถ้ามือจับราวไว้เนี่ยมันจะไม่รุนแรงมันจะไม่รุนแรงผมก็ไม่รู้จะเตือนยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าจะแรงมากกว่านี้เรื่องสุดท้ายนะครับถ้าท่านกำลังจะใช้บันไดนะครับแล้วก็พบว่ามันมีเสียงดังผิดปกติเลยอ่ะคือมันเสียงบันไดเลื่อนทั่วไปไม่ใช่อย่างนี้อันนี้มันโครกคากคากดังก็อย่าเพิ่งใช้บันไดนะลดไปก่อนสี่เรื่องสำคัญเนี่ยครับงานนี้จะดีที่สุดเพราะเขามีความรู้แน่นอกจากนี้เขาจะมี QA ด้วย Quality Assurance คือมีบริษัทที่3นี่นะครับหรือ Third Party เนี่ยมาตรวจด้วยว่าทำงานถูกต้องมันรักษาถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นวันที่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับอุปกรณ์มันจะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นั่นคือซี่ต้องไม่แตกหักเพราะซี่แตกหักนี่ QA ไม่ผ่านแน่นอนการใช้งานถ้ามีเสียงดังมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับหรือกระตุกเนี่ย QA ก็จะต้องไม่ผ่านแน่นอนนะครับอันนี้เอกสารหลักฐานเนี่ยก็มีเก็บไว้ครบนะครับวันนี้ก็ต้องเชื่อว่าการบริหารนี้ก็อยู่ในสภาพที่ใช้ได้เลยนะครับท่อนสุดท้ายนะครับย่อหน้าสุดท้ายแล้วมันเกิดอุบัติเหตุได้ยังไงถ้าควรภาษาดีเราซื้ออุปกรณ์ก็มาตรฐานด้วย EN 115แน่ๆนะครับการภาษาก็เอาผู้ผลิตแล้วมี quality assurance แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็มันก็ต้องสันนิษฐานแล้วครับเพราะว่ามันเกิดเหตุเนี่ยผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับแต่จะพูดยังไม่ได้นะก็ต้องสันนิษฐานว่ามันมีลำดับขั้นเวลาอยู่ใช่ไหมอะไรเกิดก่อนเกิดหลังอันนี้สำคัญมากทางวิศวะนะ
พราะว่าถ้าคุณมีลำดับผิดนี่คุณวินิจฉัยผิดทันทีนะครับแล้วลำดับอย่างนี้นะครับมันน่าจะเกิดจากวัสดุนี้ตกหล่นอะไรก็ไม่รู้ว่าตกหล่นอยู่ตรงระบบบันไดเลื่อนแล้วไปขัดกับปลายหวีในที่นี้คือสีเหลืองนะครับแล้วมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของล้อกระเป๋าเดินทางก็ได้ทำงานไปก่อนเถอะล้อกระเป๋าเดินทางที่ว่านี่นะครับมันอยู่ตรงปลายพอดีเลยไม่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดการอาจจะเกิดการกระแทกตรงบริเวณนั้นเกิดขึ้นนะครับในการกระแทกมันอาจจะเกิดการแตกหักขึ้นตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนที่แตกหักอันนั้นเนี่ยนะครับอาจจะมีบางส่วนเนี่ยหลุดลงไปที่ระบบบันไดเลื่อนทางเลื่อนมันทำให้น็อตที่ล็อกแผ่นพื้นเนี่ยก็แผ่นพื้นจะมีตัวล็อกเป็นน็อตนะครับล็อกไว้เราจะมองไม่เห็นด้วยตานะแต่เปิดมาแล้วจะเห็นนะครับเปิดชิ้นส่วนมาจะเห็นน็อตเนี่ยมันหลุดไป3ตัวที่หนาน็อต3ตัวนี้ไม่พบแต่มีรู3รูเกิดขึ้นครับมันในเลื่อนก็เกิดการเอียงตัวเหมือนกับเราขับรถ4ล้อแล้วล้อ1ล้อใดยางแตกมันก็จะเอียงทันทีนะแบบเดียวกันนะครับนี่ก็จะเอียงเอียงปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดช่องว่างกว้างพอที่ผู้บาดเจ็บจะหลุดไปได้อันนี้มันเกิดขึ้นเสี้ยววินาทีเพราะว่าทางเลื่อนเนี่ยมันยังจับไม่ได้มันยังเคลื่อนที่ต่อเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทำให้ผู้บาดเจ็บเนี่ยบาดเจ็บเพิ่มขึ้นบาดเจ็บเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็เราสันนิษฐานว่าเกิดอย่างนั้นขึ้นส่วนข้อเท็จจริงนะครับที่จะต้องพิสูจน์ต่อเนี่ยก็คือมันยังมีบางส่วนที่เราคิดว่ามันต้องหาพยานหลักฐานเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ถึงจะสรุปที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ตอนนี้รู้แน่ๆแล้วว่ามันวอเตอร์ดีเทคก็คือมีน้ำเวลาที่เราล้างพื้นนะครับแล้วก็มีน้ำไหลลงไปเมื่อก่อนนี่คือใช้บันไดเลื่อนได้แล้วมันอาจจะมีการก็มีการลงกราวลงดินอะไรก็แล้วแต่นะครับอันตรายกับผู้ใช้งานก็ตอนนี้ก็เริ่มมีตรวจจับวอเตอร์ดีเทคแล้วต้องให้หยุดบันไดเลื่อนด้วยทางเลื่อนด้วยขออนุญาตสอบถามนิดนึงค่ะตรงสีเหลืองอะค่ะเรียกว่าซี่หวีถูกไหมคะทีนี้ถ้าเกิดมองด้วยตาเปล่าตัวซี่หวีกับตัวที่เป็นแผ่นเลื่อนนะคะมันดูไม่น่าที่จะมีอะไรสอดเข้าไปได้เพราะว่าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยความกว้างมันอาจจะเท่ากับกระดาษแผ่นที่เราสามารถสอดเข้าไปได้ด้วยซ้ำ4 มิลลิเมตรใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้มันจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่แข็งแรงหรือว่าความเปราะบางสำหรับตัวชิ้นสีเหลืองอันนั้นนะคะตัวที่เป็นซี่หวีอะค่ะมันเปราะบางขนาดไหนถ้าเกิดสมมติว่าจะแกะเงี้ยค่ะคนไปงัดได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าชนแล้วกระแทกเลยอะคะถึงไม่ได้เป็นแผ่นพื้นค่ะแล้วก็ล้อมันยางแตกนะแล้วมันเอียงเงี้ยตอนที่ป้าบอกไหมมันมีช่องว่างหนึ่งทีไม่เกี่ยวกับตัวแผ่นดังกล่าวที่อาจารย์บอกสักครู่ครับรับน้ำหนักสูงสุดได้ประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์แผ่นเลยที่อาจารย์เปรียบเทียบมาสักครู่ฮะที่มันเอียงแล้วมันเอียงเนี่ยคือเนี่ยครับ160กิโลกรัมต่อแผ่นนะต่อแผ่นที่เขายืนนะบันไดเลื่อนรุ่นตกเก่าเลยนะถ้าเราเคยสมัยเด็กๆเราเคยใช้บันไดเลื่อนเนี่ยพวกนี้จะไม่มีนะบัตเซฟตี้บัตเซฟตี้เนี่ยไม่มีเราเพิ่งมาติดกันหลังๆเนี่ยแล้วก็บังคับติดด้วยบันไดเลื่อนรุ่นเก่าที่เราเคยขึ้นอยู่สมัยเด็กๆเนี่ยถ้าเรายังใช้งานอยู่เขาก็ถูกบังคับให้ติดอันนี้คือโมเดิร์นไนท์นะครับบัตเซฟตี้นี่ป้องกันไม่ให้ชายกระโปรงเข้าไปอยู่ในซอกของบันไดเลื่อนกับทางเลื่อนแล้วก็
ขอบเรียกว่าสเกิร์ตงั้นเราก็ไม่ควรไปยืนใกล้ตรงนี้ด้วยถูกไหมครับถ้าผมกระดิ่งขึ้นบันไดเลื่อนคือหมายถึงหลวงพ่อแนะนำสำหรับประชาชนยืนพิงก็ได้แต่ว่าถ้าขาเราไปถูกตรงไอ้เหมือนเรียกว่าอะไรเหมือนขนไอ้เนี่ยไม่เป็นไรเด็กบางคนก็ไว้ขัดรองเท้าด้วยแต่ว่าไม่ควรทำมันไม่ใช่หน้าที่มันแต่มันจะไม่ดูดเข้าไปหรอกใช่ไหมครับมันไม่ดูดถ้าบางคนไม่มีแรงนิ้วแรงขนาดนั้นก็บางคนก็นี่คือที่ขัดรองเท้าด้วยซ้ำไปแต่จริงๆไม่ใช่นะเป็นบาดเซฟตี้ป้องกันกับโปร่งผู้หญิงนะครับแล้วก็ไม่ให้เรายืนชิดขอบมากเกินไปเขากลัวว่าจะมีส่วนหนึ่งส่วนใดของอวัยวะในร่างกายเราสุดออกไปจากขอบราวมือจับนะครับทีนี้สังเกตไหมครับตรงขั้นบันไดของเราเนี่ยแล้วก็ขอบขั้นกับขอบนะนี่ขั้นบันไดแล้วนี่ขอบนะไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีแผ่นปิดเพื่อป้องกันไม่ให้เศษวัสดุหล่นลงไปเนี่ยไอ้แผ่นปิดเนี่ยเราก็ทำมุมเอียง45องศานะสังเกตไหมลองไปขึ้นบันไดเลื่อนหลังจากที่จบแถลงข่าวไปได้นะครับเราไปดูบันไดเลื่อนเนี่ยมันก็จะมีแผ่นปิดขอบสเกิร์ตเนี่ยแผ่นนั้นน่ะก็ต้องทำมุม45องศาเพื่อไม่ให้คนเนี่ยวางเท้าคืออุปกรณ์ทุกความปลอดภัยเขาคิดหมดนะทุกเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะครับขอ4เรื่องนั้นนะมีสติจับราวมือจับนะครับแล้วก็งดใช้อุปกรณ์สื่อสารแล้วก็หมั่นฟังเสียงบันไดมือจับราวลดการใช้มือถือฟังเสียงบันไดอีกคำถามครับคือตัวของบันไดหรือทางเลื่อนเองเนี่ยที่เราสันนิษฐานเบื้องต้นอาจจะเป็นตัวเศษของล็อกกระเป๋าเดินทางหรือเปล่าหรือมันจะมีวัสดุอะไรที่สามารถง้างซี่หวีกับบันไดเลื่อนได้เลยครับมันต้องแข็งแรงมากนะต้องแข็งแรงมากถ้าจะง้างให้บันไดเลื่อนมันหมายถึงว่ากระดกขึ้นมันต้องเป็นวัสดุที่แข็งแรงพอสมควรไอ้ชิ้นส่วนที่เราพบเนี่ยถ้าพูดถึงล้ออย่างที่คุณถามนะครับนักข่าวถามเนี่ยหรือพลาสติกเนี่ยมันต้องละเอียดอ่อนมากต้องเข้าไปอยู่ในจุดสำคัญของบันไดซึ่งตอนนี้ต้องดูข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแต่สันนิษฐานอยู่ในข้อสันนิษฐานอารมณ์ก็สอบถามประเด็นที่ว่าเซ็นเซอร์20วินาทีที่หยุดการทำงานนะครับช่วยขยายความเพิ่มเติมให้หน่อยว่าหากเกิดอุบัติเหตุเช่นยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานก็คือขาถูกเข้าไป20วินาทีหลังจากนั้นเซ็นเซอร์ยังทำงานอยู่ใช่ไหมครับเซ็นเซอร์ทำงานตลอดเวลาแต่ว่าหยุดบันไดเนี่ยโดยที่ไม่มีการรบกวนจากภายนอกเลยหยุดเองนะจากเซ็นเซอร์เนี่ยใช้เวลาประมาณ20วินาทีก็มา10ปีตอบได้แค่นี้ครับเพราะว่ามันคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่ว่าไม่มีใครไปยุ่งเหยิงกับมันนะไม่มีใครไปกดปุ่มแสดงว่าเซ็นเซอร์มันทำงานสอบถามเพิ่มเติมอย่างตัวทางเลื่อนที่เราตรวจสอบวันนี้ครับที่เกิดเหตุตัวนี้มีเซ็นเซอร์ไหมเพราะว่าเป็นตัวที่มีอายุนานแล้วแล้วเป็นรุ่นเก่ามีหรือไม่มีครับมันต่างจากตัวอื่นยังไงถ้าพูดถึงมีเนี่ยมีแน่ๆเพราะมันหยุดเองใช่ไหมคราวนี้ถ้าพูดถึง27ปีเนี่ยมันทันสมัยไหมมันจะทยอยปรับปรุงให้มันทันสมัยเท่ากับปี2017เนี่ยในอนาคตแน่ๆแต่ตอนเนี้ยเขาไม่เอาแล้วเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นเก่าที่มันไม่คุ้มที่จะปรับปรุงอันนี้หมายถึงนโยบายของผู้ประกอบการเขานะถือว่าผมซื้อบันไดเลื่อนคู่หนึ่งเนี่ยบันไดเลื่อนนะบันไดเลื่อนคู่หนึ่ง15ล้านเนี่ยผมปรับปรุงเนี่ยเป็นเงินประมาณ12ล้านผมคงไม่เอาผมคงต้องซื้อใหม่กรณีนี้ก็คล้ายๆกันคือเขาอยู่ในแผนที่จะต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแล้วอย่างทางเลื่อนใหม่แล้วก็ทางเลื่อนเก่าอย่างเงี้ยที่มันอายุการใช้งานมานานแล้วอย่างเงี้ยเรามีข้อระมัดระวังเป็นพิเศษไหมครับหรือว่าเราอาจจะเข้าไปใช้ทางเลื่อนเก่าหรือว่าทางเลื่อนที่ยังไม่ได้ปรับเหมือนกันครับ4ข้อเหมือนกันคือเก่ากับใหม่ตอนนี้คุณไม่สามารถแยกแยะได้ด้วยอุปกรณ์นะเพราะว่ามันมีการปรับปรุงจนถ้ามันเป็นเกือบจะเท่ากับของใหม่ตลอดเวลาครับคือเซ็นเซอร์มันไม่ได้แตกต่างกันเลยใช่ไหมไม่แตกต่าง
อาจจะมีของใหม่ที่มันเพิ่มขึ้นอีก 2-3 รายการนะเช่น water detect ใช่ไหมกับฝาปิดด้านบนด้านล่างเนี่ยมันถ้ามันเคลื่อนที่อยู่อันนี้ผมว่าคือเริ่มทยอยติดตั้งนะครับแต่ฝาเปิดที่ว่านี่นะครับมีบางยี่ห้อเนี่ยมีมากว่า20ปีนะตอนที่ร่างมาตรฐานนี่ก็เล่าผมฟังว่าที่ตึกที่ผมดูแลอยู่เนี่ยผมดูแลอยู่อยู่2ตึกนะครับก็นัดให้ผมไปดูแล้วก็เขาเปิดฝาดูเนี่ยเปิดขึ้นมาเลยนะครับของเขาเป็นบานพับเนี่ยเปิดแล้วมันก็อยู่จริงๆคือมันมีลิมิตสวิตช์ตัวเดียวนะพอเราเปิดฝาปุ๊บลิมิตสวิตช์ทำงานก็หยุดเลยตัวนี้ผมว่าไม่ถึง500บาทนะแต่มันสร้างคุณประโยชน์มโหฬารเลยเพราะว่าช่วงที่เราเปิดฝาออกเนี่ยไม่ว่าคุณจะกดปุ่มออนยังไงมันจะไม่ออนนะจะออฟตลอดอันนี้ผมว่าหลายแห่งคงเริ่มทยอยทำ